สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่16 สิงหาคม 2558นะครับขอเริ่มที่การบินไทยนะครับในไตรมาส2นะครับรายงานขาดทุนสุทธิที่12,759ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 66.5% year on year นะครับแต่ต่ำแต่มีผลขาดทุนต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะครับโดยผู้โดยสารกลับมาโตที่ 19.7% นะครับที่5ล้านคนนะครับปริมาณขนส่งผู้โดยสารนะครับเพิ่มขึ้น 11.2%และมีคิดเป็นแฟกเตอร์อยู่ที่ 69.2% นะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับการแข่งขันที่สูงทำให้รายได้ต่อคนต่อกิโลเมตรนะครับลดลง 11.4% นะครับเป็น 2.38 บาทรายได้ค่าโดยสารจึงลดลงนะครับในขณะที่รายได้ค่าระหว่างขนส่งและค่าไปรษณีย์ลดลงด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้นทุนลดลงนะครับหลักๆมาจากต้นทุนค่าน้ำมันที่ลดลงนะครับแต่ว่ามีค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ที่เพิ่มขึ้นมากนะครับมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ด้อยค่าสินทรัพย์และเครื่องบินและมีผลขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนด้วยนะครับโดยหากไปนับรวมรายการพิเศษจะมีขาดทุนที่ 4,718 ล้านนะครับขาดทุนน้อยลงจากปีก่อนในเดือนกรกฎาคมนะครับผู้โดยสารยังโตที่ 10.4% year on year นะครับประกอบกับแผนลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะครับทำให้ปริมาณที่นั่งนะครับลดลง 1.5% ส่งผลให้ cabin factor อยู่ที่ 76.8% เทียบกับปีก่อนที่ 70.2%เหตุระเบิดบริเวณศาลพระพรหมนะครับทำให้มีการยกเลิกบุ๊กกิ้งเดือนสิงหาเพียง 1.8% โดยบินจริงครึ่งเดือนแรกนะครับเคบินแฟกเตอร์สูง 83% ทำให้เดือนสิงหานะครับเคบินแฟกเตอร์น่าจะทำได้ถึง 80% ส่วนบุ๊กกิ้งกันยายนและเดือนตุลานะครับยังคงเพิ่มขึ้นนะครับแม้เคบินแฟกเตอร์ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่การแข่งขันที่สูงนะครับค่าไตรมาส3นะครับยิวไม่น่าต่ำไปมากนักนะครับเมื่อเทียบ Q1Qประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าเทียบดอลลาร์นะครับส่งผลลบต่อผลการดำเนินงานจากรายได้ที่เป็นดอลลาร์เพียง 7% นะครับแต่ค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนสูงถึง 52% ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถ้าจะทำให้มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงในไตรมาส 3นะครับและน่าจะขาดทุนสุทธิสูงส่วนในไตรมาส 4นะครับที่เป็นไฮซีซั่นยังจะถูกกดดันจากการแข่งขันนะครับและค่าเงินบาทอยู่นะครับโดยการบินไทยอาจทำให้แผนลดค่าใช้จ่ายเห็นผลโดยเร็วหลังครึ่งปีแรกปรับลงได้น้อยมากนะครับจากยิวที่อ่อนลงตามการแข่งขันที่สูงนะครับเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลต่อกับผลการดำเนินงานและภาระหนี้นะครับทางฝ่ายจึงปรับลดประมาณการปี58นะครับรายได้จากการดำเนินงานลงเป็น 183,659 ล้านนะครับและปรับเพิ่มขาดทุนจาก 9,800 ล้านบาทนะครับเป็น 13,993 ล้านนะครับราคาพื้นฐาน10บาทนะครับยังคงแนะนำขายนะครับสำหรับการบินไทยต่อที่ Market New นะครับมีโรบินนะครับค่ายอดขายไตรมาส3นะครับอาจไม่เห็นการโตชัดเจนทั้งในเชิงเยนเยและ Q1Q นะครับเนื่องจากผลกระทบจากภาวะการใช้จับจ่ายนะครับซบเซาและปรับปรุงสาขา4แห่งซึ่งคาดจะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาส4จะส่งผลกระทบให้ Same Store Sales Growth ในช่วงไตรมาส3คาดจะคงติดลบประมาณ 2-3% ทางฝ่ายยังคงประมาณการ Same Store Sales Growth นะครับที่5ปี58ที่ 0% นะครับโดยประเมินไตรมาส4จะเป็นบวกสูงนะครับจากช่วง High Seasonและการปรับปรุงสาขาตามแผนปี58ครบทุกสาขานะครับชดเชย Same Store Sales Growth ที่ติดลบช่วง9เดือนในส่วนของการขยายสาขาปี58เปิดมา4สาขานะครับและปี59เปิด2สาขาลดจำนวนลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ฟื้นตัวทั้งฝ่ายจะมีการปรับประมาณการกำไรสุทธิในอนาคตนะครับและราคาพื้นฐานลงนะครับจากการปรับลดลงของจำนวนสาขาที่เปิดใหม่แต่เบื้องต้นยังคงแนะนำซื้อนะครับจากราคาปัจจุบันตกลงรับเศรษฐกิจซบเซามากเกินไปนะครับสำหรับโรบินสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ